สวัสดีครับผมไปคนโมบายนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับในส่วนของเข้าสู่เนื้อหาในการสอนใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าตัว Adobe XD นะครับก็ผมไปนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้สอนสำหรับในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับทั้งชุดนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องอาร์ตบอร์ดนะครับผมว่ามันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจากหน้าต่างนี้นะครับผมในส่วนของหน้าต่างนี้นะครับก็มันจะมีให้เราเลือกนะครับในส่วนของว่าเราต้องการที่จะสร้างนะครับตัว UI นะครับสร้างกราฟิก UI หรือว่าสร้างโปรโตไทป์นะครับบนตัว device อะไรนะครับก็จะมี device มาให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นmobile นะครับซึ่ง mobile ก็จะมีทั้ง iPhone กับ Android นะครับก็จะมีในส่วนของ tablet นะครับ iPad นะครับหรือว่าเป็นพวก Android tabletเป็น Surface ของ Windows นะครับแล้วก็สามารถทำงานบนอาร์ตบอร์ดที่เป็นในส่วนของเว็บไซต์ได้นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะกำหนดขนาดของอาร์ตบอร์ดเองก็ได้นะครับผมส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นดีเซนไฟล์ก็คือเปิดไฟล์ที่เราทำงานล่าสุดนะครับผมก็จะมีลิสต์มาให้เราจำนวนหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นที่มาผมกำลังเคลื่อนๆอยู่ก็จะเป็นทิวโตเรียลที่ติดมากับตัวโปรแกรมชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้อันนี้เดี๋ยวจะมีสอนอยู่คลิปหลังๆนะครับก็จะเป็นส่วนของการไปดาวน์โหลดนะครับพวก UI Kit ของพวกแต่ละแพลตฟอร์มนะครับ iOS Google นะครับหรือ Windows มาใช้งานในโปรแกรมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่ม Open ไว้เปิดไฟล์งานของที่เราเซฟไว้เวลาเราทำโปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้าง Artboard นะครับในตัวที่เป็น Android Phone แล้วกันนะครับจะมีตัวเลขอยู่ด้านหลังอันนี้จะเป็นขนาดของสกรีน Resolution ของตัว device ที่เราเลือกนะครับอันนี้ผมเลือก Android นะครับก็หน่วยเป็นพิกเซลนะครับ360x640พิกเซลนะครับก็พอกดเลือกแล้วนะครับผมก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเจอกับหน้าต่างการทำงานในลักษณะนี้นะครับตามเมาส์ผมนะครับด้านบนสุดจะเป็นเมนูบาร์นะครับที่เป็นพวกไฟล์ edit อะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นของ Windows ตรงนี้จะไม่มีนะครับ Windows จะไปอยู่ในแฮมเบอร์เกอร์เมนูด้านซ้ายบนนะครับที่พอกดมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีสไลด์เมนูเด้งออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีคำว่า design prototype นะครับเนื่องด้วยตัวโปรแกรม Adobe XD สามารถทำได้ทั้งกราฟิกดีกราฟิก UI นะครับกับทำ prototype นะครับมันก็จะมีการสลับโหมดไปมานะครับอันนี้เดี๋ยวโปรโตไทป์อยู่หลังๆเลยนะครับเราจะสอนในส่วนของดีไซน์ก่อนนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นทูบาร์นะครับก็จะมีพวกเครื่องมือจำนวนหนึ่งให้เราเลือกนะครับก็จะแบ่งเป็นชุดบนนะครับกับชุดล่างนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นหน้าต่างกับหน้าต่างพวกปรับแต่งเครื่องมือซึ่งจะเปลี่ยนไปตามสภาวะการทำงานไปตามวัตถุที่เราเลือกนะครับหรือไปตามเครื่องมือทูบางอันที่เราเลือกนะครับเอาไว้การปรับแต่งตรงนี้เดี๋ยวตอนสอนไปจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนไปก็ตามที่ผมสอนแล้วกันนะครับส่วนตรงกลางนี้นี่แหละครับเราเรียกว่าอาร์ตบอร์ดนะครับก็คือเป็นพื้นที่การทำงานบนหน้าจอสกรีนของตัว device ที่เราเลือกนะครับผมตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีชื่อว่า Android Mobile -1 นะครับผมซึ่งอันนี้ตรงนี้ชื่อตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อมันได้นะครับเผื่อบางทีเราทำงาน UI เราต้องการตั้งให้มันสมมติว่าตรงนี้เราต้องการเป็นหน้าแรกสุดก็คือเป็นหน้าล็อกอินนะครับหรือว่าหน้าเรจิสเตอร์อะไรตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยการดับเบิลคลิกที่ชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยผมจะพิมพ์คำว่าสมมติก็เป็นล็อกอินกันละกันครับล็อกอินโอเคเปลี่ยนชื่อเสร็จนะครับผมโอเคต่อมามันจะมีอยู่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ในการใช้โปรแกรมจริงๆไม่เคยแตะพวกโปรแกรมดีไซน์อะไรมาก่อนเลยนะครับมันจะมีการซูมเข้าซูมออกนะครับกับการแพนหน้าจอนะครับผมเอาแพนหน้าจอก่อนละกันแพนหน้าจอกดสเปซบาร์บนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็ใครใช้เมาส์ก็คลิกเมาส์นะครับใครใช้แท็กแพดก็ไม่ใช่สิสำหรับเมาส์ละกันผมเพราะกันคนที่ใช้แท็กแพดก็ใช้2นิ้วนะครับปาดบนแท็กแพดจะเป็นการแพนหน้าจอนะครับแต่สำหรับคนที่ใช้เมาส์นะครับก็กดสเปซบาร์บนคีย์บอร์ดค้างไว้เคอร์เซอร์มันจะเปลี่ยนเป็นรูปมืออย่างนี้นะครับก็คลิกแล้วก็ลากนะครับอันนี้คือการแพนหน้าจอนะครับผมในส่วนของการซูมนะครับก็การซูมแท็กแพดนะครับแท็กแพดก็คือการปาดนิ้วเหมือนการขยายสกรีนตามปกติเลยนะครับปาดนิ้วบนแท็กแพดเป็นการซูมเข้าซูมออกอย่างนี้นะครับส่วนใครใช้เมาส์ถนัดเมาส์นะครับก็กดปุ่มคอมมานด์นะครับคอมมานด์ค้างไว้นะครับแล้วก็กด
ตัวลูกล้อเมาส์บนเมาส์นะครับเป็นการตะกอนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกแบบนี้นะครับหรือว่าจะถนัดคีย์บอร์ดอย่างเดียวก็กดปุ่มคอมมานด์นะครับถ้าเป็น Windows เป็นคอนโทรลนะครับ Mac จะเป็นคอมมานด์ก็คอมมานด์ลบคอมมานด์บวกนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นคีย์ลัดนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือสามารถกดปุ่ม Z บนคีย์บอร์ดนะครับปุ่ม Z นะครับพอกดแล้วเนี่ยตัวเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นแว่นขยายแบบนี้นะครับซึ่งเรามีทูลซูมอยู่ด้านซ้ายนะครับก็เห็นไหมครับตามเมาส์ผมอันเนี้ยที่จะเป็นอยู่ล่างสุดในส่วนของทูด้านซ้ายอันนี้คือการซูมนะครับกดคลิกนะครับคลิกก็เป็นการซูมนะครับถ้าต้องการซูมออกนะครับกดปุ่มอันเทอร์เน็ตค้างไว้บนคีย์บอร์ดนะครับบน Mac เนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าเป็นออปชันนะครับแต่นี่ก็เรียกอันเทอร์เน็ตได้เหมือนกันบน Windows เป็นอันเทอร์เน็ตอยู่แล้วกดอันเทอร์เน็ตนะครับก็เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นแว่นขยายลบอันนี้คือซูมออกนะครับซูมเข้าซูมออกนะครับแทนหน้าจอนะนี่ก็สำหรับมือใหม่ก็ใช้คล่องนะครับเพราะใช้บ่อยมากนะครับต่อมานะครับก็เราสามารถที่จะสร้างอาร์ตบอร์ดเพิ่มได้มากกว่า1อันในพื้นที่ทำงานตรงนี้นะครับสำหรับการสร้างอาร์ตบอร์ดเพิ่มเนี่ยด้านซ้ายมือตรง Tool นะครับอันที่ผมกำลังเมาส์ไปชี้อยู่อันนี้คือ Tool ในการสร้างอาร์ตบอร์ดนะครับก็กดคลิกเมาส์นะครับต้องการสร้างอาร์ตบอร์ดบน device ไหนนะครับเมื่อกี้ผมเป็น Android นะครับเราสามารถที่จะสร้างdevice อื่นได้บางทีผมอยากทำกราฟิก UI เปรียบเทียบ Android กับ iPhone นะครับผมอาจจะเลือกเป็น iPhone 6 7 Plus นะครับผมก็คลิกเลยนะครับก็จะมีอาร์ตบอร์ดเพิ่มมาแบบนี้นะครับผมสามารถสร้างต่อเนื่องได้เลยนะครับก็ตอนนี้เคอร์เซอร์ผมจะเป็นการสร้างอาร์ตบอร์ดอยู่ก็คลิกก็เป็นการสร้างเพิ่มแบบนี้นะครับผมโอเคก็ตอนนี้เราก็รู้แล้วการสร้างอาร์ตบอร์ดแล้วนะครับมีอาร์ตบอร์ดขึ้นมาตอนนี้เป็น4อันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการปรับแต่งอาร์ตบอร์ดที่หน้าจออาร์ตบอร์ดล็อกอินอันนี้แล้วกันนะครับก่อนจะปรับแต่งเนี่ยจะมีทูลหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกทูลหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือทูลที่เรียกว่า selection tool นะครับก็คือเวลาเมาส์เราเป็นเคอร์เซอร์ที่เป็นรูปลูกศรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอยู่ในทูลที่เรียกว่า selection tool สังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยตัวลูกศรจะมีสีฟ้าแสดงว่าเราเลือก selection tool อยู่ selection tool เอาไว้ในการเลือกวัตถุทุกอย่างบนพื้นที่ทำงานนะครับรวมถึงอาร์ตบอร์ดด้วยนะครับผมอย่างอันนี้เวลาเราเลือกอาร์ตบอร์ดล็อกอินสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีเส้นไกด์สีฟ้าสีเงินน้ำเงินอันนี้บอกว่าเรากำลังทำการ select ตัวอาร์ตบอร์ดล็อกอินอยู่นะครับเปลี่ยนอันที่ select ตามที่เราคลิกเลยแบบนี้นะครับผมโอเคก็มาโฟกัสที่อาร์ตบอร์ดล็อกอินตรงนี้นะครับผมเลือกอาร์ตบอร์ดล็อกอินตรงนี้นะครับสังเกตเห็นว่าหน้าต่างด้านขวามือของผมก็จะมีมาให้ปรับแต่งในส่วนของอาร์ตบอร์ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายที่จำเป็นในเลสซั่นนี้ก่อนนะครับผมในบทเรียนนี้ก่อนนะครับก็อาร์ตบอร์ดเวลาผมคลิกเมาส์ค้างไว้ก็สามารถทำการ move ได้นะครับทำการเลื่อนย้ายวัตถุนะครับคลิกตัวนี้นะครับด้านขวามือตรงนี้จะเป็นการพลิกอาร์ตบอร์ดนะครับบางทีเราอยากดีไซน์ UI เป็นแนวนอนนะครับหรือแนวตั้งอันนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับจะมีขนาดของความกว้างของความสูงนะครับ W กับตัว H ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนค่าจากตัวเลขตรงนี้ได้นะครับบางทีเราดีไซน์ UI ที่เป็นในลักษณะมันลองมันลามันยาวลงมานะครับตรงความสูงก็แก้ได้สมมติ640ผมอาจจะแก้เป็นสัก1,200นะครับสังเกตว่าหน้าจอ UI สกรีนผมก็จะยาวลงมานะครับแบบนี้หรือว่าจะขยายเองก็ได้โดยการใช้เมาส์เนี่ยแหละใช้ลูกศรเนี่ยแหละก็สังเกตว่ามันจะมีตรงวงกลมอยู่ตามขอบตรงนี้นะครับผมคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็กดลากก็จะเป็นการปรับแต่งขนาดของตัวอาร์ตบอร์ดตรงนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับข้างๆก็ทำได้นะครับแต่ทีนี้ปกติอาร์ตบอร์ดเนี่ยเราด้านข้างกับให้คิดนึกภาพโมบายยูไอด้านข้างเราจะไม่ค่อยขยายเท่าไหร่นะครับแบบนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับก็จะเน้นขยายแค่แนวตั้งนะครับแบบนี้นะครับผมโอเคต่อมานะครับไปอาร์ตบอร์ดอื่นบ้างก็ได้นะครับมาอาร์ตบอร์ดนี้บ้างนะครับก็ในส่วนของแอปเปิลเลนตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมีสามารถที่จะใส่สีของอาร์ตบอร์ดได้นะครับบางทีเราอาจจะใส่สีเป็นพื้นสีเทาๆอ่อนๆอะไรอย่างนี้นะครับการใส่สีก็คลิกตรงฟิลตรงนี้
นะครับตรงฟิลนะครับก็ตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายถูกอยู่เครื่องหมายถูกนะครับเหมือนกับว่าเป็นการ activate ให้มันมีฟิลนะครับถ้าเกิดเอาเครื่องหมายถูกติ๊กออกก็คือมันจะเป็นอาร์ตบอร์ดเปล่าๆที่ไม่มีสีอยู่ข้างในเลยนะครับแต่ทั้งการจะใส่สีต้องคลิกให้มัน activate ก่อนแล้วค่อยใส่สีนะครับการใส่สีเดี๋ยวผมบอกพื้นฐานก่อนละกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องในส่วนของการปรับสีในคลิปถัดไปต่อๆไปนะครับก็การใส่สีไม่ค่อยยากนะครับก็เลือกเฉดสีก่อนนะครับแล้วก็เลือกโทนสีนะครับอันขวามืออันนี้สุดจะเป็น transparency นะครับอันนี้เดี๋ยวข้ามไปก่อนละกันนะครับข้ามไปก่อน transparency เนี่ยก็ให้เลือกอันบนสุดไว้แบบนี้นะครับในส่วนของค่าสีก็ในส่วนนี้ที่เป็นตัวเลขจะเป็นค่าสีในระบบ SSB นะครับตรงนี้มันจะค่อนข้างเป็นส่วนของลงลึกทางด้านดีไซน์ก็ข้ามไปเลยนะครับมาโฟกัสค่าสีตรงนี้นะครับค่าสีเป็นค่า hex ตรงนี้ก็จะเป็นค่าชาร์ปเป็นรหัส6หลักที่เอาไว้ใส่โค้ดในโปรแกรมมิ่งนะครับตรงนี้ก็จำไปเวลาเราเลือกสีเนี่ยสมมติว่า UI นะครับหรือว่าตัวไอคอนวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีรหัสสีตรงนี้นะครับแล้วก็แจ้งโปรแกรมเมอร์ไปนะครับว่าตรงนี้hexสีนี้นะโปรแกรมเมอร์เขาก็จะเข้าใจนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็เลือกเป็นสีเทานะครับสีเทาอ่อนๆแบบนี้นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับต่อมาสามารถที่จะใส่กริดได้นะครับใส่กริดได้กริดติ๊กตรงนี้นะครับพอติ๊ก activate ก็จะมีกริดโผล่มานะครับเมื่อกี้ตัวโปรแกรมผมค้างทำไว้เป็นสีม่วงครับจริงๆกริดโดย default มันอาจจะเป็นสีเทาจริงเราปรับแต่งได้เลยนะครับแต่ default ครั้งแรกสุดจะเป็นสีเทาใส่สีของกริดได้นะครับก็เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนสีไปตามที่เราเลือกนะครับแบบนี้นะครับผมก็ default ไปสีเทาแบบนี้ละกันนะครับเอาสีอื่นละกันจะได้เผื่อจะเห็นภาพอยากได้แบบสีแดงๆอย่างนี้นะครับก็ปึ๊บนะสามารถที่จะแก้ไขขนาดความกว้างของกริดได้นะครับตอนนี้เป็น8ค่า default เป็น8บางทีผมอาจจะใส่เป็นสัก15นะครับมันก็จะกว้างขึ้นแบบนี้นะครับใส่25นะครับก็จะกว้างขึ้นแบบนี้หน่วยเป็นพิกเซลนะครับหน่วยเป็นพิกเซลสำหรับปุ่ม use default กับ make default นะครับก็เผื่อบางทีกริดอาร์ตบอร์ดต่อไปเราอยากได้กริดอย่างนี้เรากด use default นะครับตั้งค่าเป็น default เอ้ยไม่ใช่สิ use default ก็คือเราจะใช้ default ก่อนหน้านั้นเมื่อกี้ผมตั้งไอ้กริดม่วงอันนี้เป็น default นะครับถ้าอยากเราให้ตั้งกริดแดงนะครับเป็นตัว default นะครับเราต้องเลือก make default ก่อนทีนี้เวลาผมไปอาร์ตบอร์ดอื่นแล้วผมเลือกกริดแล้วผมเลือก use default ก็จะเป็นตัวสีแดงที่ผมตั้งเป็น make default ไว้นะครับแบบนี้ก็สำหรับในส่วนเนื้อหาของ artboard ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับก็ติดตามต่อไปติดตามต่อกันไปได้ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ